สวัสดีครับขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครสร้อยสบัญงาออกอากาศทางช่อง3กด33นำแสดงโดยณภัทรเสียงสมบุญพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพบูลย์ปรมะอิ่มอโนไทยพริมาพันเจริญหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองร้อยโทโกศลชาญยุทธเห็นความไม่ชอบธรรมเขาและพ่อจึงลุกขึ้นมาก่อตั้งคณะกู้บ้านกู้เมืองเพื่อจะทวงอำนาจให้ประชาชนแต่เมื่อพ่ายแพ้โกศลและพ่อถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏโกศลต้องถูกจับในฐานะนักโทษทางการเมืองต่อหน้าต่อตาลูกเมียเอื้องจึงต้องพาสาระและสร้อยสบัญงาหรืองามลูกชายและลูกสาวระหกระเหินตกระกำลำบากจากฐานะที่มีอันจะกินและครอบครัวข้าราชการมียศศักดิ์กลับต้องหลบลี้หนีหน้าผู้คนไปปลูกบ้านอยู่กลางทุ่งริมคลองพลับพลาสาระต้องคอยหาเลี้ยงครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะสงครามโลกโกศลที่ถูกจองจำยังคงลักลอบเขียนบทความทางการเมืองส่งให้สาระเอาออกจากคุกไปส่งขายตีพิมพ์เป็นรายได้หาเลี้ยงครอบครัวและค่าเล่าเรียนวันหนึ่งเทียนเพื่อนร่วมชั้นของสาระบังเอิญถูกตรวจพบต้นฉบับงานเขียนของโกศลที่ซ่อนในหนังสือที่สลับกับสาระทำให้เขาถูกสอบสวนแต่เทียนก็ปกป้องสาระด้วยการยอมรับผิดเองสาระรู้สึกผิดที่เทียนเดือดร้อนและประทับใจในตัวเทียนทั้งคู่สนิทกันมากขึ้นเทียนไปมาหาสู่กับสาระและได้พบกับงามหรือสร้อยสบัญงาสาวน้อยน้องสาวสาระงามเป็นคนฉลาดสดใสช่างเจรจามีความกล้าแกร่งในตัวหลายครั้งที่งามแก่นจนทำให้สาระและเทียนต้องปวดหัวแต่เด็กหนุ่มสาวทั้งสามมีความรักความผูกพันมากขึ้นเรื่อยๆสาระแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งและลักลอบเขียนจดหมายหากันแต่สาระก็เจียมตัวไม่กล้าเปิดเผยตัวเพราะกลัวว่าเธอจะรับไม่ได้ที่ตนเป็นลูกกบฏเทียนจึงคอยช่วยเหลือและส่งจดหมายให้เธอคนนั้นคือท่านหญิงอุบลแก้วหรือท่านหญิงแก้วเข้าใจผิดคิดว่าเทียนคือเจ้าของจดหมายรักฉบับนั้นท่านหญิงแก้วพึงพอใจในตัวเทียนโกศลพ้นโทษออกมาจนเห็นสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวเขารับไม่ได้ที่เป็นเหตุที่ทำให้ลูกเมียตกต่ำถูกคนดูหมิ่นดูแคลนโกศลสั่งห้ามไม่ให้สาระทำนาและบังคับให้เรียนหนังสือให้ได้ดีเพียงอย่างเดียวเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีให้แก่ครอบครัวความโกรธแค้นสังคมและความเจ็บปวดที่ถูกหยามของโกศลทำให้โกศลเป็นคนอารมณ์ร้ายมองโลกในแง่ลบและสั่งสอนให้ลูกๆต้องคอยกอบกู้ศักดิ์ศรีตลอดเวลาจนตัวโกศลเองก็หาความสุขไม่ได้เลยเทียนเอาเงินมาให้สาระยืมเพื่อประทังชีวิตพอโกศลรู้ก็โกรธจัดทำร้ายเทียนจนหัวแตกทำให้สาระหมดใจกับความเกรี้ยวกราดของพ่อออกจากบ้านไปทำให้ทุกคนเสียใจเมื่อสาระไม่อยู่เทียนยังคงดูแลงามและเอื้องต่อโดยให้สัญญาไว้ว่าจะมอบชีวิตที่ดีกว่านี้ให้งามไม่ให้ต้องพบกับความโหดร้ายในชีวิตเหมือนอย่างที่เขากับสาระถูกทุกคนมองอย่างไร้ค่าแต่เมื่อคนยึดมั่นอย่างโกศลพยายามใส่หัวงามว่าต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีคืนมาให้ได้งามเห็นพ่อทุกทรมานด้วยความตรอมใจในความตกต่ำจึงสงสารพ่อเป็นอย่างมากแม่ใหญ่แม่เลี้ยงของเทียนไม่ชอบใจเพราะรู้ว่าครอบครัวของงามมักมาพึ่งพาเทียนแม่ใหญ่จึงใส่ไฟให้เท่าแก่เสงรู้เรื่องที่เทียนไปติดพันงามเพราะกลัวว่าเท่าแก่เสงจะรักเทียนมากกว่าหัวลูกชายเสเพลของตนเท่าแก่เสงจึงสั่งให้เทียนล่องเรือไปค้าขายที่ต่างจังหวัดกับเม้งซ้ำยังคิดจะจับคู่ให้เทียนแต่งงานกับโบตั๋นลูกสาวของเจ้าสัวหมาเจ้าสัวคนดังย่านฝั่งทนเพื่อแยกเทียนจากงามซึ่งโบตั๋นเจอเทียนครั้งแรกก็ประทับใจแต่เทียนคิดกับโบตั๋นแค่เพียงน้องสาวแม้ว่าเสียพี่ชายของโบตันจะคอยสนับสนุนด้วยก็ตามขณะที่เทียนไปทำการค้าขายโกศลล้มป่วยลงด้วยวัณโรคงามมาขอยาที่บ้านของเทียนแต่แม่ใหญ่รังเกียจจึงไล่ตะเพิดงามทำให้งามไปช่วยพ่อไม่ทันจนโกศลสิ้นใจความเจ็บใจในความจนที่ทำให้คนมองว่าเธอต้อยต่ำทั้งถูกตราหน้าว่าเป็นลูกกบฏและเหยียดหยามในความยากจนงามมาแอบรู้ว่าเทียนกำลังถูกจับคู่กับลูกสาวเจ้าสัวจึงทำให้งามรู้ตัวว่าตนเองไม่มีค่าคู่ควรเป็นครั้งแรกในชีวิตดังนั้นเมื่อหม่อมแสงจันทร์เท
พี่สาวแท้ๆของพ่อมาเยี่ยมแล้วเห็นว่างามเป็นสาวกำลังสะสวยแล้วหม่อมแสงจันทร์ออกปากของงามไปอยู่ที่วังเพื่อจะส่งเรียนโรงเรียนฝรั่งงามที่กำลังแค้นใจในชะตาชีวิตก็ยอมรับปากไปอยู่วังกับป้าเพื่อหวังจะทวงศักดิ์ศรีของวงตระกูลคืนมาไม่ให้ใครดูถูกได้อีกถึงแม้เทียนกับเอื้องจะคัดค้านก็ตามบาดแผลในใจของพ่อที่ส่งผลต่อใจของงามทำให้วังระวิเวศคือจุดหมายครั้งใหม่ของชีวิตที่วังระวิเวศทุกคนใช้ชีวิตหรูหราโอ่อาและสุขสบายโดยที่โกศลพ่อของเธอผู้ที่ช่วยปกป้องทุกคนไว้กลับต้องรับความทุกข์ทรมานจากการจองจำและเจ็บช้ำงามมองเห็นความไม่ยุติธรรมกับชีวิตของเธอและพ่องามพบว่าป้าของเธอไม่ใช่หม่อมที่ใหญ่ที่สุดในวังเพราะพระองค์เจ้าทองพันช่างมีภรรยา3คนโดยมีภรรยาเอกคือหม่อมพิกุลที่มีลูกด้วยกันถึง3คนหม่อมแต่ละตำหนักต่างแข่งขันชิงดีชิงเด่นหม่อมแสงจันทร์ตั้งใจจะเอางามเข้ามาถวายตัวเพื่อเป็นหม่อมอีกคนแต่งามไม่รู้ถึงแผนการนี้หม่อมพิกุลเห็นหน้าตาหมดจดของงามก็รู้ทันรู้ถึงแผนร้ายของหม่อมแสงจันทร์โดยทันทีจึงกีดกันไม่ให้งามขึ้นตำหนักใหญ่ไปถึงตัวพระองค์ชายได้งามถูกจิกกัดกลั่นแกล้งโดยที่งามไม่เข้าใจแต่คนอย่างงามก็ไม่เคยยอมให้ใครรังแกได้ง่ายๆฤทธิ์เดชของงามก็สร้างความระอาให้ชาววังปั่นป่วนกันเลยทีเดียวหม่อมแสงจันทร์ส่งตัวงามไปเรียนรู้วิชาชาววังจากหม่อมพวงนาคเพื่อหวังจะให้หม่อมพวงนาคเป็นพวกตนงามถูกทำโทษบ่อยครั้งจากความดื้อดึงและหัวแข็งทำให้หม่อมพวงนาคก็ระอาระหว่างที่งามอยู่ที่วังเทียนก็ยังคงมาคอยดูแลเอื้องที่อยู่คนเดียวเอื้องบอกเทียนว่าเป็นห่วงงามอยากให้งามมีอนาคตสดใสมีอนาคตที่ดีมีการศึกษาที่ดีแต่มีศักดิ์ศรีไม่ต้องอาศัยเงินทองของใครโดยเอื้องเอาทรัพย์สมบัติที่เป็นของตระกูลวงโกสุมฝากเทียนไปขายเทียนจึงแอบเก็บทรัพย์สินเหล่านั้นไว้ให้เธอและเอาเงินมาให้เอื้องเพื่อเอื้องจะให้งามเก็บไว้เรียนสูงๆงามกลับมาเยี่ยมแม่ด้วยความคิดถึงและความอึดอัดใจจากวังเทียนดีใจที่ได้เจองามตลอดเวลาที่ทั้งสองห่างกันทำให้ทั้งคู่รู้สึกได้ว่าผูกพันกันอย่างลึกซึ้งเทียนบอกว่าถ้างามอยู่ที่วังแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ควรทิ้งเอื้องไปงามบอกว่าคิดถึงบ้านคิดถึงทุกสิ่งที่บ้านงามกำลังจะบอกว่าคนที่งามคิดถึงที่สุดอีกคนคือเทียนหม่อมแสงจันทร์ปรากฏตัวขึ้นหม่อมมาตามงามที่บ้านและเจองามอยู่กับเทียน2ต่อ2หม่อมแสดงความรังเกียจเทียนชัดเจนและต่อว่าที่เอื้องปล่อยให้ลูกสาวคบกับคนอย่างเทียนหม่อมแสงจันทร์อ้างว่าจะมาตามงามกลับไปเรียนหนังสือซึ่งหม่อมจะส่งเสียให้เรียนโรงเรียนเดียวทัดเทียมกับหม่อมเจ้าเกตโกมลหรือท่านหญิงเกตพี่สาวของท่านหญิงแก้วซึ่งในช่วงเวลานั้นการเรียนหนังสือไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเป็นภาวะสงครามทำให้งามตัดสินใจกลับวังกับหม่อมแสงจันทร์เพราะอยากเรียนหนังสืองามเห็นท่านหญิงแก้วแอบเอาจดหมายรักมาอ่านแถมท่านหญิงแก้วยังนัดพบกับชายแปลกหน้าที่ท่าน้ำเสมองามเข้าใจว่าท่านหญิงแก้วมีคนรักอยู่โดยหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วผู้ชายคนนั้นก็คือหม่อมเจ้าอัยเรศหรือท่านชายช้างพี่ชายคนโตของเธอที่ไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วลักลอบกลับมาเป็นหนึ่งในขบวนการใต้ดินของเสรีไทยท่านหญิงไม่ต้องการให้งามแพร่งพรายความลับจึงแกล้งยอมรับว่าท่านชายช้างคือคนรักของตนงามมีโอกาสได้เจอท่านชายช้างทุกครั้งที่กลับบ้านคลองพลับพลาเพราะท่านชายมาหลบซ่อนคอยรับส่งอาวุธอยู่แถวนั้นงามจึงคอยช่วยเหลือเขาห่างๆทำให้เทียนเป็นห่วงกลัวงามจะได้รับอันตรายงามเห็นว่าโบตั๋นคอยไปมาหาสู่เทียนที่บ้านงามน้อยใจจึงใช้เรื่องของท่านชายช้างมาคอยปั่นหัวเทียนกลับเทียนอึดอัดจึงปฏิเสธการแต่งงานกับโบตั๋นไปตรงๆทำให้โบตั๋นผิดหวังหม่อมพิกุลให้คนคอยจับตาดูงามจนคิดว่างามลักลอบเจอกับผู้ชายที่ท่าน้ำหม่อมพิกุลตั้งใจจะเปิดโปงจึงให้คนไปจับชายคนนั้นมาแต่กลับพบแท้จริงแล้วคือท่านชายช้างฐานะของท่านชายช้างจึงถูกเปิดเผยงามจึงได้รู้ว่าถูกท่านชายช้างและท่านหญิงแก้วหลอกมาโดยตลอดท่านชายช้างสนใจงาม
คอยเอาอกเอาใจไปรับไปส่งที่โรงเรียนทำให้ท่านหญิงเกตและหญิงแก้วไม่พอใจที่พี่ชายให้ค่ากับคนอย่างงามด้านงามเองก็หลงไหลได้ปลื้มไปกับยศศักดิ์และความหล่อรวยของท่านชายช้างจนลืมเทียนไปเทียนมีปัญหากับแม่ใหญ่และหัวหนักข้อขึ้นเรื่อยๆหัวขโมยข้าวของในบ้านออกไปเล่นการพนันแต่แม่ใหญ่โทษเทียนเทียนมีเรื่องชกต่อยกับหัวและเกือบจะอดกลั้นไม่ไหวกับแม่ใหญ่และจำปาเมียของหัวที่ร้ายกาจเหมือนกันเทียนจึงขอออกมาหาเงินทุนทำโรงสีเองโดยไม่รับการช่วยเหลือจากทางบ้านเจ้าสัวหมาพ่อของโบตั๋นอยากได้ตัวเทียนมาทำงานด้วยแต่เทียนไม่ต้องการถูกตราหน้าว่าตกถังข้าวสารเพราะโบตั๋นหลงรักเทียนจึงเลือกที่จะยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองเทียนเป็นคนดีที่ทำการค้าที่ซื่อตรงจึงได้รับการชื่นชอบจากคู่ธุรกิจมีชื่อว่าเป็นคนดีมีอนาคตดีขยันหมั่นเพียรได้ยินไปถึงพระองค์ทองพันช่างที่กำลังระอากับพฤติกรรมของคุณชายช้างที่เจ้าสำราญและไม่ยอมเข้ารับกิจการของครอบครัวเทียนได้รับการเสนอจากพระองค์ชายให้เข้าดูแลกิจการเทียนรับปากเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าออกที่วังทำให้ทุกคนจับตามองกับความสัมพันธ์ของงามกับเทียนด้วยความรู้สึกต่างๆกันไปแต่เทียนกับงามได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งเพราะท่านชายช้างก็กลับไปคบกับท่านหญิงราชาวดีคู่ขาเก่าสมัยเรียนเมืองนอกพระองค์เจ้าทองพันช่างจัดงานต้อนรับมิสเตอร์โจนาธานและโรสหุ้นส่วนจากต่างประเทศมีงานเต้นรำมอมแสงจันทร์ต้องการให้งามได้หน้าจึงให้งามเล่นจะเข้โชว์แขกในงานเพื่อหวังจะประกาศให้งามเป็นหนึ่งในตระกูลระวิกุลหม่อมพวงนาคพยายามเตือนงามไม่ให้ทำตัวโดดเด่นจนเป็นภัยแต่งามไม่เข้าใจจึงดึงดันที่จะเล่นจะเข้ในงานคืนนั้นจนได้ถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวทำให้หม่อมพิกุลแทบคลั่งนับตั้งแต่วันนั้นหม่อมพิกุลเปิดศึกกับงามแบบไม่ไว้หน้างามจึงได้รู้ว่าที่จริงแล้วหม่อมป้าต้องการให้เธอถวายตัวเป็นหม่อมอีกคนของพระองค์เจ้าทองพันช่างงามรับไม่ได้แต่ก็ถลำตัวไปเป็นหมากในเกมไปเสียแล้วส่วนฝั่งของเทียนคอยรับรองมิสเตอร์โจอย่างดีทำให้พระองค์เจ้าทองพันช่างประทับใจในความเก่งของเทียนจนนึกเปรียบเทียบกับท่านชายช้างที่เก่งแต่การสมาคมพระองค์เจ้าทองพันช่างอยากรับเทียนเป็นเขยเพื่อมาให้สานต่อธุรกิจแทนและเพื่อหวังกระตุ้นให้ท่านชายลุกขึ้นมาแสดงความรับผิดชอบครอบครัวบ้างพระองค์เจ้าทองพันช่างหมายตาเทียนให้กับหญิงเกตท่านหญิงเกตรับไม่ได้ที่พ่อจับคู่เธอให้กับเทียนเพราะท่านหญิงกำลังแอบชอบพอกับสาทรลูกนายตำรวจใหญ่ทำให้หญิงแก้วไม่พอใจเพราะแอบรักเทียนขณะที่เทียนเองในใจก็มีเพียงงามเท่านั้นท่านชายช้างแม้จะคบกับท่านหญิงราชาวดีแต่เมื่อรู้จักหม่อมพิกุลว่างามอยากถวายตัวเป็นหม่อมของพ่อท่านชายช้างรู้สึกหวงก้างและอยากได้งามคืนมาพระองค์เจ้าทองพันช่างเห็นทุกคนในบ้านระแวงงามท่านจึงยืนยันว่าท่านไม่ได้คิดกับงามในเชิงชู้สาวหม่อมแสงจันทร์เดือดร้อนเพราะไม่อยากให้งามลงเอยกับคนที่ไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างเทียนขณะเดียวกันงามเริ่มเข้าใจความเป็นไปของผู้คนในวังตัดสินใจที่จะกลับไปหาแม่เอื้องใช้ชีวิตแบบหญิงชาวบ้านธรรมดาดีกว่าโดยมีเทียนเป็นพี่ชายที่แสนดีและคนสำคัญในชีวิตงามแต่เรื่องราวในชีวิตของงามและเทียนยังมีอีกหลายสิ่งที่ต้องฝ่าฟันชีวิตและความรักของเทียนและงามจะเดินต่อไปอย่างไรก็ต้องติดตามกันในละครสร้อยสบัญงาทุกท่านสามารถติดตามความสนุกของเรื่องนี้ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:20 นช่อง3กด33ออกอากาศตอนแรกวันที่24มกราคม2565และรับชมย้อนหลังได้ทางแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ